านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะก็นำจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อใช้ในกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาครับนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางณัฐินีพรจันทรโนทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาครับนำประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาชุดแรกจำนวน 3,000 คนเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรังกูลนะครับเพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจระหว่างวันที่18ถึงวันที่31/2560นะครับโดยสิ่งของพระราชทานนะคะก็ประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจเสื้อยืดคอโปโลสีดำหมวกแก๊ปผ้าพันคอปลอกแขนและกระปุกออมสินสำหรับเด็กอายุไม่เกิน17ปีค่ะสรุปยอดผู้มาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจของจังหวัดนครราชสีมานะคะ 1-30 กันยายนที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 206,784 คนค่ะจากจำนวนประชากรทั้งหมด 2,636,657 คนด้วยกันค่ะ